ฝ่ายต่างตีพลิกหาเหลี่ยมหมุนยังไงครับอ้าวครับแยกก่อนครับโอ้โหนี่ครับสูสีกันมากๆครับซ้ายไปขวาไปอีกทีครับตามด้วยหมัดครับของฉะนั้นยอดกันครับตีครับเพชรกิติวงในแล้วตีหมุนหาเหลี่ยมตีครับตีทีโอ้ถือว่าทำได้ดีทีเดียวครับเอาละครับจังหวะเร่งเกมของยอดกันครับออกซ้ายหน้าเตะขวามาครับเพชรกิติหมัดซ้ายครับเอาละครับโดนไป2หมัดแล้วนะครับเพชรกิติครับตีเข่าขวาครับเพชรกิติแล้วก็จับดีตีซ้ายครับทำได้สวยครับแล้วก็ยกซ้ายบังเอาไว้เจอเข่าขวาของยอดกันครับขวาเหน็บเข้าไปทีมงานนี่ให้ทางด้านของยอดกันนี่ขวางนะครับขยับเดินต่อซ้ายครับขวาคืนมาครับยังบล็อกได้ครับตันมาตันตัวพยายามงัดศอกครับของเพชรกิติขวางครับแล้วตีใช้รูปร่างที่ดูเหมือนว่าจะชกยิ่งชกยิ่งพองขึ้นเรื่อยๆครับตีอีกทีครับทางด้านเพชรกิติขยับเดินครับออกซ้ายหน้าครับขวาคืนไปถูกซ้ายครับแขนซ้ายเจอซ้ายโต้ลากมาลากมาลากมาเสียบซ้ายครับเจอขวาของเพชรกิติครับกรรมการแยกออกมาครับเอาครับต่างฝ่ายต่างบอกให้เดินครับซ้ายมาขวาคืนไปขยับตีครับวงในเน้นกันที่วงในครับดันล้มลงไปเลยครับโอ้โหสุดท้ายยอดกันลงไปอยู่ข้างล่างครับขนาดตอนล้มนี่ยังชิงเหลี่ยมกันอยู่เลยครับเอาละครับออกซ้ายหน้าเตะขวาไปครับเพชรกิติเตะซ้ายเจอหมัดขวาแทงซ้ายซ้ายโต้ซ้ายราคาด้วยนะครับเอาโดนตัดล่างไปครับเอาละครับทำได้ดีขึ้นมานะครับยอดกันครับเตะขวาครับยอดกันงัดศอกไปอีกแล้วครับแหมศอกงัดทัดมาลานี่น่ากลัวเลยครับเอาครับอย่าครับอย่ายุบอย่าช็อตกันเด็ดขาดครับไม่งั้นอาจจะยุ่งได้ครับแย่ก่อนครับขยับเดินยอดกันจะต่อยยังครับ2จิต2ใจเพชรกิติปักศอกคืนมาครับตีซ้ายครับเข่าก่อนครับขวางแล้วเสียบคืนตีคืนมาขยับขยับครับหาจังหวะแล้วตีครับจังหวะสุดท้ายของทางด้านเพชรกิติแยกออกมาครับกรรมการดูว่าใครจะออกครับออกซ้ายหน้าครับเจอแข้งซ้ายครับเอาขวาคืนไปขยับเดินครับเอาฮุกซ้ายครับเต็มกบหูนะครับเตะขวาไปครับเพชรกิติซ้ายครับยกบังได้ครับเพชรกิติครับตีเข่าขวาครับยอดกันเพชรกิติขวางเจอซ้ายมาซ้ายโต้ซ้ายราคาครับเพชรกิติครับโอ้เอาครับแยกก่อนครับไปต่อขยับเดินครับยอดกันเพชรกิติออกมาตั้งรับกันแล้วก็พยายามจะคืนแข้งขวาครับเดินครับขยับเข้าถึงตัวถึงตัวถึงตัวไหมเจอแข้งก่อนครับแข้งคืนไป2แข้งก็ยังไม่เข้าเป้าครับอ้าวครับซ้ายซ้ายมาครับของเพชรกิติเสียบเข่ายัดเอาไว้เลยครับมาตรฐานระดับสากลครับมาดูกันต่อครับยกที่4ครับวงในรวบเอาไว้จังหวะขวางครับยังไม่ชัดเจนก็ต้องแยกออกมาก่อนครับเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายครับตีขวาครับเพชรกิติตั้งแล้วเสียบซ้ายครับโอ้โหดูครับแต่ละทีครับตั้งแล้วคาไว้เลยครับยอดกันยังไงดีครับวงในพยายามที่จะขึ้นคอยังขึ้นไม่ได้ครับต้องใช้พลังเยอะทีเดียวแหละครับยอดกันครับเนี่ยครับจะหาจุดเปลี่ยนเกมครับตีเข่าไปครับเพชรกิติก็พยายามจะขวางเอาไว้ครับโอ้ใช้พลังกันเยอะนะครับเนี่ยครับขยับไปต่อครับยอดการออกซ้ายหลุดครับเอาแข้งขวาได้ครับเจอเข่าซ้ายของเพชรกิติแล้วดันเข้าเชือกแทงซ้ายยัดเข้าไปอีกทีหนึ่งเริ่มครับเริ่มโชว์ถึงความแข็งแรงครับส่วนนั้นยอดการนี่ตอนนี้นี่เหมือนว่าจะจังหวะยังขาดขาดกันเกินอยู่ครับเอาครับแต่ยังพอมีเวลาให้บู๊อยู่ครับตีวงในโอ้จังหวะนี้ขวางแล้วกดแล้วตีครับของเพชรกิติครับก็เหมือนเกมวัดพละกำลังแหละครับไม่รู้หรอกครับว่าใครเหลือเยอะขนาดไหนครับมีแรงก็ต้องบดไปเรื่อยครับเอาฮุกซ้ายแหมหมัดอย่างนี้นี่มันหวาดเสียวหลายครั้งครับมาแทงซ้ายได้แต่ว่าเพชรกิติก็แทงซ้ายเร็วครับมาแทงขวาราคาครับเนี่ยครับมีลูกคาลูกขวางครับทำให้ยอดการก็โต้ลำบากเอาครับเดินครับเดินสะอย่างครับไม่ท้อสะอย่างครับยอดกันครับแต่ปัญหาพอถึงตัวแล้วเจอรวบเจอเพชรกิติรวบไว้แบบนี้ครับไม่รู้จะแก้ยังไงครับขยับเดินมายอดกันโยมาครับต่อยหมัดเสียบเข่าครับเจอยัดคืนไปเหมือนกันครับแล้วล็อกกอดเอาไว้เลยครับทางด้านเพชรกิติแยกออกมาครับกรรมการขยับเตะขวาครับออกซ้ายหน้าไปครับหมัด1 2ของยอดกันครับ
กรรมการแยกออกมาครับชัยยุทธขำนเรศนี่ครับขยับเดินซ้ายครับนี่ครับเกือบดึงไม่พ้นครับซ้ายอีกทีครับขวาไปครับซ้ายมาซ้ายครับโต้คือได้หมดเลยครับอาวุธนี่มันทันกันดีเหลือเกินครับไม่ยอมให้ขาดทุนเลยครับโต้ตลอดครับเพชรกิตติใช้สีเสื้อดร.แก้วนนทบุรีครับเป็นไฟแรกเลยนะครับลูกหลานย่าโมโคราชต่อยขวาลำตัวครับยอดกันพยายามจะต่อยซ้ายเอาต่อยขวาได้แต่ว่าเพชรกิตติก็นิ่งดีเหลือเกินนะครับเนี่ยครับมั่นคงสม่ำเสมอเหลือเกินครับวันนี้พยายามจะต่อยขวาครับยอดกันครับฮุกซ้ายเนี่ยครับตั้งกระแพงขวางเอาไว้เอาครับแล้วก็หมดยกที่4ครับเจ้าแห่งสีตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีและโปรเทปผู้ผลิตอุปกรณ์งานเซฟตี้งานก่อสร้างผลิตโดยคนไทยสินค้าของคนไทยมาตรฐานสากลนะครับมาดูกันต่อครับ3นาทีสุดท้ายครับโอ้นี่ก็ล้ำกันแล้วครับนำโดยเจ้าพยัคฆ์แดนใต้เดิมครับเปลี่ยนชื่อใหม่อีกแล้วนะพี่ป๋องนะเป็นก้องไกรบครับเดี๋ยวนี้ดูนี่ก่อนครับรุ่นน้องร่วมค่ายเขาครับทางด้านเพชรกิติครับเตะซ้ายครับยอดกันนี่จะสู้ครับเอาครับยังมีหมัดมีศอกครับอย่างที่พี่ป๋องบอกไปครับยาเข็มใหญ่เลยครับคือจ้างให้ต่อยเลยนะครับ1ล้านบาทครับให้กับยอดกันครับต่อยอย่างเดียวครับอย่างอื่นคงจะยากอยู่ครับพยายามจะเพชรกิติเองก็พยายามหนีบมือไว้ตีเข่าซ้ายครับยัดซ้ายตึงถ้าเกิดตีเข่าก็หลังออกพรรษาแล้วครับเดือนหน้าก็ออกพรรษาแล้วนะครับโอ้ถ้ารอเดือนหนึ่งก็คงไม่น่าทันครับเอาครับเอาเวลาที่เหลือนี่แหละครับเฉียวไปนิดเดียวครับซ้ายครับดักเอาไว้กับเพชรกิติครับตอนนี้เห็นหมดแล้วครับอาวุธของท่านยอดกันครับดักซ้ายอีกแข้งครับของเพชรกิติทีบเอาไว้ครับรักษาระยะเอาโดนหมัดเหมือนกันครับแม่มือตกการหล่นไม่ได้ครับวนออกมาก็เต็มที่แล้วครับไปสะดุดตรงที่มีเลือดกำเดาไหลออกมาครับแต่หลังจากนั้นนี่ทีมงานก็แก้ไขได้ดีครับแต่ก็อาจจะทำให้ระบบยอดกันก็ขอสักเปรี้ยงนึงครับจะผีจับยัดหรืออะไรยัดก็แล้วแต่นะครับเรื่องต้นต้องเอากำปั้นยัดไปก่อนครับ1ล้านบาทครับเอาเตะขวาดึงหลบได้ครับเพชรกิติหมัดขวาไม่เข้าเป้าดีครับเรียบร้อยครับเสียงระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นครับชูไม้ชูมือครับป้าครับชูมือให้นักชกมุมน้ำเงินครับเพชรกิติดร.แก้วนนทบุรีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับยินดีกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจกับผู้แพ้ครับ